วันนี้นะครับผมช่วง30วินาทีนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นม็อบหรือว่ามอนสเตอร์ที่เราสามารถแปลงร่างได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิเทอร์สเกลตันหรืออะไรก็ตามทีนะครับผมนะแต่ในทุก30วินาทีจะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นนะฮะและเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมจะเป็นบ้าในคลิปนี้นะครับผมสามารถที่จะจบเกมไหมครับได้หรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้ผมมีของโกงด้วยการขุดแร่และจะให้ของแบบสุ่มๆมานะฮะคือมันมั่วไม่ได้โกงหรอกมันสุ่มมั่วแค่คิดนี่เป็นไงไปดูได้เลยครับผมเอาละครับผมสวัสดีคนเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะกับผมเป็น2ทางนะครับซึ่งในวันนี้เราจะทำการเล่น Minecraft กันนะครับผมแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะฮะก็คืออย่างที่เราบอกไปในหน้าคลิปเลยนะครับผมว่าเราต้องทำรีโหลดก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนร่างนะฮะรีโหลดปุ๊บกดตัวนี้เพื่อสตาร์ทนะครับผมโอเคเริ่มเปลี่ยนร่างนะครับเปิดมาตอนแรกนะครับเราเป็นครีปเปอร์นะครับผมรู้สึกว่าครีปเปอร์เนี่ยความสามารถของน้องเขาคือระเบิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จะเล่นนะฮะต้องปรับคอนโทรลก่อนนะครับคอนโทรลเนี่ยจะมีการบอกนะครับว่าเราสามารถที่จะกดใช้อะไรเพื่อเป็นสกิลนะฮะผมจะกดใช้ R นะครับเพื่อเป็นสกิลนะจ๊ะแกคือกดใช้ R นะครับน้องก็สามารถระเบิดตัวเองได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เกิดที่เกาะที่ดูไม่ค่อยจะสีวิไลเท่าไหร่นะครับก็คือเกาะนี้น่าจะแบบว่านั่นแหละน่าจะบรมอยู่โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทำการว่ายน้ำไปที่เกาะนู้นกันนะฮะไม่รู้ว่าน้องคิปเปอร์จะว่ายน้ำเร็วหรือเปล่านะครับน่าจะว่ายน้ำเร็วไม่ได้นะครับเพราะว่าจากที่ดูคือน้องเขาเป็นคนที่จะระเบิดตลอดเวลาคือดูจากสถานการณ์นะฮะก็คือโอ้ตอนนี้เป็นแมงมุมแล้วฮะนี่แมงมุมเริ่มว่ายน้ำเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือจากที่ผมสันนิษฐานนะแมงมุมนะครับเจ้าตัวแมงมุมมีความสามารถของมันก็คือว่าปีนไต่และพวกนี้สบายนะครับผมเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนะฮะนี่สิ่งที่ผมไม่อยากเป็นมากที่สุดเลยก็คือสัตว์น้ำนะครับเพราะสัตว์น้ำหรือไม่ก็ซอมบี้นะครับแต่พวกสัตว์น้ำหรืออันเดนเนี่ยเวลาที่มันอยู่บนบกเลยอะไรเงี้ยมันน่าจะตายแต่ผมไม่เคยลองเป็นพิกลินเลยถ้าพิกลินอยู่ในโลกธรรมดาในการเป็นซอมบี้หมูอะไม่หมูปกติเลยที่ผมไม่รู้ว่าพอเวลาเปลี่ยนร่างเป็นซอมบี้หมูมันจะตายหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้อุปกรณ์มาแล้วเป็นอุปกรณ์อู้ได้เบลสนี่บินได้นะครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะทำให้เราบินหาเกาะได้นะครับผมในเวลาสั้นๆนะฮะผมหวังว่าผมจะหาเกาะที่มันดูดีได้ในเวลานี้นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเกาะแต่ละเกาะที่ผมเจอนี่เฮงซวยพอกันเลยนะฮะมีแต่ทะเลนะครับผมแถวนี้โอเคฮะผมต้องไม่ให้เบลลงน้ำเอาง่ายๆถ้าเกิดเบลลงน้ำอันนี้เบลความสามารถของมันน่ายิงไฟได้ดูดิโอเคยิงไฟได้จริงด้วยทุกคนโอเคได้อยู่ก็เรียกว่าดูดีอยู่แหละนะโอเคฮะตอนนี้เราทำอุปกรณ์ไม้มาก่อนนะครับเวรกรรมละเป็นปลาโลมานี่ก็ดีครับอย่างไรแล้วก็ลงไปน่าจะขุดอะไรใต้น้ำได้นะฮะแล้วน่าจะว่ายน้ำไวด้วยนะครับไม่รู้ว่ายน้ำไวอันนี้อัพขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมสลับโลมาเฮ้ยบอกขุดใต้น้ำไววะให้คุณช้าเหมือนเดิมเลยเฮ้ยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ใจหินฮะคิดได้ง่ายดีเลยถึงโลกนี้จะมีแต่เรื่องร้ายแต่ก็ยังมีเรื่องดีอยู่นี่ขอหินหน่อยแล้วกันนะทุกคนหินนี่คือแบบถ้าไม่ได้ไอ้นี่ไม่สำคัญเลยนะฮะโอ้โหกว่าจะขุดได้แต่ละหินโคตรนานบอกเลยตอนนี้อ้าวสไปเดอร์ครับผมไปในมุมอีกแล้วก็ดีในมุมนี้อย่างนั้นก็ดีฮะเขาก็เก็บไม่ได้เฉยโอเคเก็บไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้นมาก็ได้อุ้ยพอขึ้นมาข้างบนครับมีสัตว์เกิดด้วยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างนั้นแล้วก็มีอาหารให้ดร็กซ์กันแล้วนะฮะกูจะลงคือผมต้องการจะลงตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าทางตัวไมค์ครับไม่อยากให้ผมลงไปข้างล่างนะครับเมื่อผมลงไปข้างล่างมันจะไต่ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะผมไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ผมก็พยายามที่จะเข้าใจอยู่เป็นแพรอทครับหรือว่านกแก้วฮะอย่างน้อยก็บินหาพื้นที่อื่นได้ดีตัวนี้ใช้ได้อยู่ขอไม่ใช่ล็อกกระเล็มได้ไหมไอ้ล็อกกระเล็มลงน้ำนี่ถ้าเกิดสมมติผมบินไปตรงนี้แล้วแบบลงน้ำปุ๊บนี่คือแบบโอ้โหเละเลยนะจะบอกให้แค่อย่างน้อยผมขอฆ่าวัวพวกนี้ก่อนแล้วกันฮะเอาโหดร้ายเปล่าที่ขุดตีวัวโปรนี่ตรงนี้มีแต่วัวกับม้านะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมทำการบินไปหาพื้นที่ที่มันเป็นแบบพื้นที่เกาะใหญ่ก่อนนะครับเป็นทวีปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเจอแต่แบบหมู่เกาะแบบหมู่เกาะจิ๋วๆซอมบี้โอ้โหซอมบี้อยู่ใต้น้ำฮะไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นซอมบี้ใต้น้ำหรือเปล่านะครับซอมบี้ทะเลนะเรียกแปลสั้นก็คือโดรนแต่ไม่น่าเปลี่ยนหรอกครับจากที่ดูเพราะไม่ใช้เวลา30วินะครับในการเปลี่ยนถ้าเกิดให้ใช้เวลา30วินี่ผมว่าผมน่าจะตายก่อนนะฮะดูจากสภาพการตายชัวร์ไม่ล้อเล่นไม่โมเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอทำการหาแผ่นดินใหญ่ก่อนนะครับผมรู้สึกว่าแผ่นดินใหญ่น่าอยู่ประมาณแถวๆนั้นเดี๋ยวผมจะปรับเลือดแทงยาวๆเลยนั่นน่ะผมเจอละว่าแล้วเชียวตรงนั้นดูแบบเหมือนแผ่นดินใหญ่มากนะฮะถึงอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็พอเป็นแผ่นดินใหญ่ให้เราไปพักอาศัยได้อยู่ไปในมุมอีกแล้วทุกคนก็ดีฮะเฮ้ยตรงแถวนี้ปลาคอสอยู่นะครับอย่าลืมเก็บปลาคอสไปด้วยนะฮะจะได้กินปลาไม่จะได้มีปลาให้กินปลาที่ดูดีที่ไม่ใช่ปลายูสปลานั้นอันตรายโอเคฮะผมขอนั่งเก็บปลาคอสกันปลาคอสมาไปเดี๋ยวเราจะลมอากาศหายใจจะหมดไปเดี๋ยวเราไปนู้นกันดีกว่าฮะทุกคนขอเดียวอย่าไปแอร์ล็อกกันเลยกูไม่ขออะไรมากขอแค่นี้แหละนะหวังว่าเราจะทำให้กันได้โอเคครับซอมบี้อีกรอบนึงนะฮะขึ้นบกไม่ได้ครับขึ้นบกคือตายฮะแต่ไม่เป็นไรอู้แผ่นดินใหญ่นี่โคตรดีเลยครับตอนนั้นมีจังเกิลด้วยนะครับผมซึ่งจากที่ผมคิดคือจังเกิลเนี่ยน่าจะแบบว่ามีอะไรให้เราแปรเปลี่ยนเล่นเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้มีปลาหลากสีครับผม tropical fish นะฮะอุ้ยจะปักเป้าพ่อมึงโอ้เกือบตายโอ้เกือบตายโอ้เลือดผมเหลือโคตรน้อยเลยตอนนี้โอ้อันตรายมากนะฮะเจอปักเป้าไปทีเดียวเจอปักเป้าทีเดียวนี่คือแบบโอเคครับเป็นดองกี้หรือเป็นลานะฮะดีเป็นลาก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็น่าจะพอมีอะไรให้กินนะฮะผมหวังว่าผมต้องหาอะไรกินละผมขอกินเนื้อเน่าก่อนแล้วกันเนื้อสดนะครับไม่งั้นนี่น่าจะอดตายนะครับผมจากที่ดูสภาพการคือผมว่าผมทำนั่นไม่ทันละผมทำเป็นพวกอาหารแล้วพวกนี้ไม่ทันละผมขอทำเป็นนี้ก็ได้มาต่อไปครับเดี๋ยวเราเตรียมคราฟอุปกรณ์เหมือนเดิมนะจ๊ะเพื่อทำการลงไปขุดเหมืองนะครับผมนี่ไงเหมืองอยู่ตรงนั้นฮะสาธุขอให้เจอเลยดีๆเถอะสายตก
ปิดมาโดนทรายถล่มเลยดีไม่ดีก็ทรายถล่มแล้วนะฮะแต่วันนี้ผมได้ลงอะไรที่มันโกงขึ้นมาด้วยนะครับผมก็คือว่าเมื่อเราขุดแร่นะฮะแร่จะให้ของที่โกงกับเรามานะครับซึ่งเราต้องรีบหาแร่ให้เจอครับตอนนี้คือผมยังไม่เจอแร่เลยผมคิดว่ามันน่าจะเล่นง่ายแต่นบัตนาวเนี่ยนบัตนาวตอนนี้คือแบบแร่ where is the แร่ผมหาแร่ไม่เจอไม่มีแร่จริงด้วยหินก็โดนแร่ไอ้นิวอุดไปละดอลฟินอีกละเป็นไรกับโรมาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรโรมาฉันรักนายฉันรู้ว่านายต้องไปแผ่นดินใหญ่ของฝั่งนู้นแผ่นดินใหญ่ฝั่งนู้นน่าจะมีแร่ผมอยู่นะครับแล้วก็จะมีสาหร่ายด้วยนะครับผมซึ่งสาหร่ายนี่ผมไม่น่าได้ใช้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมว่ายน้ำไปลงแผ่นใหญ่ฝั่งนู้นก่อนมาเจ้าแผ่นดินใหญ่ฝั่งนี้ผมหวังว่าผมจะเจอแร่ถ่านอย่างน้อยขอถ้าเกิดเจอถ่านนี่คือชีวิตผมแฮปปี้แล้วผมน่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีฮะถ้าผมได้เจอแร่สักแร่นึงถ่านนะใช้คำว่าถ่านดีกว่าเพราะผมก็ไม่มั่นใจผมจะเจอไหมแต่มีเมาเทนครับเมาเทนกระถางอู้เป็นแก๊สทุกคนบินได้ครับผมเดี๋ยวเรื่องที่ดีฮะแล้วก็สามารถยิงไฟบอลได้นะฮะเพื่อที่จะระเบิดอะไรสักอย่างนี่นะครับนี่จะถ่านแล้วทุกคนเสร็จก็จะถ่านนะฮะจะถ่านก็ต้องขุดครับขุดถ่านว้าวนี่ไงผมบอกแล้วขุดถ่านแล้วได้ของดีนี่โอ้โหดีแบบดีจัดจ้านในย่านนี้มากนะฮะมีอาหารให้ผมไหมไม่มีอาหารเลยมียาสเต็งกับอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ได้อาหารมากผมจะเข้าไปข้างในผมจะไปเก็บของในยังไงดีต้องขุดอีกสักนิดนึงนะฮะตอนนั้นมีขนมปังอยู่นะครับผมถ้าเกิดเราลองดูดีๆนะฮะเราจะไปเอาขนมปังนะครับโอเคครับเป็นคลิปเปอร์แล้วฮะขนมปังกินเพิ่มเลือดแบบสุควีเดสว้าวของที่ได้มาก็ดูเหมือนจะดีแต่ก็ดูไม่ดีงงคราวนี้ไหมถ้างงก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็งงคำที่ผมพูดเหมือนกันมีสไตรเดอร์ไม่ได้ใช้ถ้ามีหมวกให้มีเนื้อหมูที่ไม่ได้เผาเอามาก็ได้เพื่อเป็นความประทังชีวิต civilization หาแร่ถ่านต่อนะครับรู้สึกว่าแร่ถ่านตอนนี้น่าจะเป็นอะไรที่ OP โอ้ยเหี้ยกองทัพคิปเปอร์ดูซิว่าเราเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าขอดูหน่อยครับสวัสดีคิปเปอร์น้อยโอ้เราเป็นเพื่อนกันวะโอ้ไม่ผมมาทำอุปกรณ์จ้าอย่าจับผมน่าแร่ถ่านเจอละขอของที่ดีที่มีเยอะโอ้มีเตียงให้นะครับมีอะไรให้เยอะๆเลยนะครับโอ้มีแครอทแครอทมีน้ำพุน้ำผึ้งเต็มเลยเพราะว่าจ่าได้มาจับผมทำอุปกรณ์นะตอนนี้ผมกำลังนั่งขุดอุปกรณ์ใหญ่เลยนะครับผมนั่งทำอุปกรณ์ไปในนอนเลยครับจ่าอาหารเยอะมากนะฮะตรงนี้แต่แร่ของดีเป็นศูนย์นะครับเข้าใจครับว่าอาหารเยอะไหมแต่ของดีเป็นศูนย์อ่ะคือมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับตอนที่ผมพูดคือจากที่เราขุดกันมานะครับรู้สึกของที่ได้มานี่บางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมขอเน้นนะครับว่าไม่ดีดีกว่านะฮะผมจะทิ้งของไม่จำเป็นก่อนนะครับนั่นก็คือพวกอุปกรณ์ที่ผมคิดว่ามันน่าจะห่วยแตกประลมนะครับจนคิดว่ามันไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าผมได้ทำการเจอของดีอยู่นะครับนั่นก็คือเป็นเหมือนว่าจะเป็นนี่ครับส้นเท้านิเทอไรฮะของดีประจำจังหวัดเราแล้วก็น่าจะมีแอลบันทองหางน้ำแล้วก็โอ้หน้าไม้เป็นหมูก็ยังดีขุดของเพิ่มสักนิดนะฮะพวกความ civilization ของเราไม่เจอพงไม่เจอเพชรไม่โอ้ที่ขุดเพชรในสุดก็เจอแล้วฮะที่ขุดเพชรที่เราต้องการตามหามานานหามาโคตรนานกว่าจะเจอได้แต่ขอทิ้งอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าผมนั่งทำอุปกรณ์เดี๋ยวผมไม่ได้นอนนะครับจ่าเสียงอุ้ยเชี่ยพ่อมึงโอ้เกือบตายโอ้พระเจ้าช่วยผมเกือบตายแต่ผมไม่ตายนะฮะบอกแล้วค่อยประกำหลบโอ้ยเชี่ยมึงระเบิดสองรอบเลยเหรอไอ้นี่ก็มาดีวะ5คนกูก็ให้มาละเบนล็อกมาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะฮะเบนล็อกไม่น่าจะได้ใช้นะครับจากที่ดูนี่โอ้โหอันเบกกิ้งขอบคุณมากครับมีที่ขุดอีกอันนึงไม่เป็นไรผมหรือว่าผมทิ้งที่ขุดนั้นก่อนไปเมื่อกี้ผมเจอผมรู้สึกว่าผมเจอเจ้าอะไรวะสกายลิมิตผมทิ้งไปทำไมวะงงตัวเองอยู่เหมือนกันเอเดอร์แมนครับโดนน้ำไม่ได้โดนไฟไม่ไหลแต่ OP อยู่ได้อันนี้ได้เอฟฟิเชนซี่มานะฮะและข้างล่างมีปลาเผาอยู่เอาเราคอทิ้งไม่ใช่ปลาเผาว่าปลาธรรมดาแหละไม่น่าจะเป็นไปยูสโอเคเอเดอร์แมนความสามารถของเจ้าเอเดอร์แมนนะครับคือสามารถที่จะวาร์ปได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมต้องทำการหาบ่อราวาก่อนนะครับเพราะจากที่ผมดูนะฮะคือถ้าผมเจอบ่อราวานี่น่าจะเป็นโอพีมากนะครับจากว่าผมก็จะสามารถที่จะจะดับขอดับหน่อยขอดับหน่อยมีดับอยู่ตรงนี้โอ้เป็นไก่วะก็ดีไก่ก็โอเคไม่ดีแย่นะฮะถือว่าก็โอเคอยู่อะไรเนี่ยไม่ต้องการผมจะเอาดาบทุกคนหมวกเต่าครับโอ้นั่นนี่ดาบโอ้แบบออโต้พอดขอบคุณมากแต่ไม่เป็นไรพอได้อยู่ผมจะเอาพอได้แล้วกันมีคอสโบให้นะฮะเอาไว้ทำการยิงแบบเทคโนเบรดถ้าเกิดเราเจอไอ้เจ้าผู้นะถ้าเจอผู้นะถ้าผู้ความว่องไวของไก่นะครับเราจะทำการปลายานี่แหละครับปลายาล่องหนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมอนสเตอร์น่าจะกินเราได้นะครับเป็นแพลอตแล้วอ่ะเริ่มดีขึ้นขอปรับเรื่องนี้แทงลงหน่อยนะครับไม่งั้นน่าจะแหลกเกินเดี๋ยวเราทำการบินหาบ่อราวาสักครู่นะครับทุกคนครับบ่อราวาจะได้แบบว่าไปพวกนรกได้นะฮะว้าวรู้สึกตอนนี้ว่าเราเจอบ่อราวาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็ตอนนี้เราเป็นบ่อระวาใช่ไหมผมพยายามไม่ให้เบ็ดผมตกระวาตกผมจะพยายามไม่ให้เบ็ดผมตกน้ำแล้วกันเพราะสิ่งที่อันตรายกับระวาก็น่าจะเป็นน้ำไปแล้วฮะแล้วผมวางผิดเวนเอ้ยไม่ได้ทำประตูมานานทำไมลืมประตูเหรอเนี่ยโอเคเป็นแพนด้าวู้นี่มันกังฟูแพนด้าดีกว่าในที่สุดผมตอนนี้คือพูดตรงๆนะเหมือนเป็นแพนด้านะครับแต่ผมมีความสามารถเหมือนมนุษย์ที่เป็นสตีฟนะฮะตอนนี้ผมสามารถใช้ท่าเซกาดูชในการปราบมอนสเตอร์แล้วเผื่อใครไม่ทันก็น่าจะรู้จักกันนะฮะเซกาดูชมาแพนด้ากูเป็นแพนด้าแต่กูสามารถต่อบล็อกเพื่อมาฆ่าพวกมึงได้ไอยามาฮะว้าวสุดท้ายละโอเคผมน่าจะวางผิดแต่ไม่เป็นไรและเมื่อวางผิดแต่ไม่เป็นไรครับผมสามารถที่จะวางต่อได้แบบหล่อขึ้นเพราะชีวิตผมมันเลยทอเป็นซอมบี้ฮะตอนคืนสบายซอมบี้ตอนคืนนี่บอกเลยว่าสบายอีซี่ครับซอมบี้ตอนคืนผมว่า OP มากเลยนะฮะเพราะมันเหมือนมนุษย์ธรรมดาที่สุดอะไรที่ดูเหมือนมนุษย์ธรรมดาที่สุดนี่คือมันก็จะ OP นะฮะเพราะว่าสัตว์ตัวอื่นที่มันดูไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาก็แบบความสามารถลดทอนหย่อนทอนแต่ซอมบี้ตอนคืนคือ
โอ้รักนะครับไปแล้วเรียบร้อยเรายังเก็บฟินสติลอยู่เดี๋ยวเราเตรียมไปดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาเราจะไม่รีรอใครแล้วเราน้ำหมดนะฮะแล้วจุดโอ้เชี่ยเราซื้อโอ้เกือบตายโอ้อยู่ดีกันแมวเฉยอย่างน้อยก็ไล่คิปเปอร์ได้วะคิดได้ง่ายดีไว้ไปมุ่งหน้าสู่ดีแอนไม่ใช่ดีแอนเด่นนรกโอเคเปิดมาครับเจอแร่ทองครับขุดแล้วก็ยังได้อุปกรณ์ดีๆเหมือนเดิมไม่ได้ทองนะฮะดูอุปกรณ์ที่ดีเอาไปนะบอกทองถ้าแมวตกไปตายผมไม่รู้แมวจะไปก้าวชีวิตหรือเปล่านะฮะแต่จากที่ดูผมน่าจะเหลือชีวิตเดียวชีวิตสั้นด้วยชีวิตมันสั้นอย่าห้าวกับพี่ไอ้น้องผมต้องว้าวเป็นโกเลมฮะจังหวะนี้น่าจะถึกทนนานแต่ไม่รับประกันว่าผมจะไปสู้กับพิกซอมบี้ได้รับประกันแค่ว่าถ้าไปน่าจะตายนั่นคนแรกก่อนดีกว่าหาทองครับอย่างไรก็ถ้าเกิดเราเจอทองชีวิตก็จะได้ดูดีมีสีวิไลมากขึ้นนะฮะหรือไม่ก็เจอพวกแบบพวกนั้นก็ได้เบลล็องเบลล็อตเอ็นเดอร์พงเอ็นเดอร์เพลอย่างเงี้ยสักหน่อยนึงให้มันมาแบบให้มันมาแบบดูเป็นความสีวิไลในชีวิตสักนิดนึงโอ้เจอกัดเธอตายเกิดว่ะตายเกิดทันแน่ไม่บอกแต่แรกว่ามันมีตายเกิดหลายหนูแมวและกูไอ้หมาจิ้งจอกว่ะแค่ผมขอนั่งนี่ไงเก็บได้ตายเกิดมาละตายเกิดเทพจัดแต่ไม่มีอะไรที่มันเทพมากกว่าตายเกิดเลยว่ะผมขอนั่งดูตรงฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้นะฮะก็เจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับที่ดูแบบว่าน่าจะเป็นของที่ไร้สาระอยู่อันดับต้นๆเลยนะฮะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นดอลฟินอีกแล้วไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเป็นดอลฟินอย่างนี้มึงบ้าป่ะเนี่ยให้กูรอยังไงชิบหายแล้วไม่นะว่าต้องเตรียมใช้ตายเกิดแล้วฮะไม่ก็ต้องกลับโลกปกติก่อนนี่แหละสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเว้ยเป็นดอลฟินที่นี่มันอันตรายกลับโลกปกติก็ได้โอ้กูเตรียมถือตายเกิดเลยก็เตรียมถือตายเกิดเลยกลับโลกปกติเลยโอ้ชิบหายแล้วโอ้เกือบตายทุกคนโชคดีมีตายเกิดและตายเกิดใช้ฟรีด้วยชิบหายแล้วมันจะมีอะไรที่มันดูดีสำหรับผมบ้างไหมเนี่ยกินนะกินนี่แหละกินนี่ดับกระหายแป๊บชีวิตกูมันจะดีเดี๋ยวไม่ดีมากลับไปสู่นรกอีกรอบนะครับผมครั้งนี้ผมคิดว่าผมเอาจริงแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ผมได้ทำการเตรียมสิ่งที่เรียกว่าคลาวดอนมานะฮะเผื่อเรากลายเป็นสัตว์น้ำจะได้ไปอยู่ในคลาวดอนได้แล้วผมก็จะมีถังน้ำมีทั้งหมดหลายอันอยู่นะครับมีทั้งหมด 2-3 อันเลยกันเนาะเอามาแบบกันไม่ดีกว่าแก้นะฮะเดี๋ยวแบบมีถังน้ำที่ปลาด้วยเผื่อตายไงกันตายขอกันเหนียวไว้หน่อยเดี๋ยวเราทำการบินหาพวกนี้ด้วยฟอร์เทรสอะไรพวกนี้แป๊บนึงนะฮะทุกคนครับตอนนี้ผมจะเนเธอร์ฟอร์เทรสนะฮะด้วยตอนนี้ร่างผมเป็นเบสด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะป้องกันอันตรายจากเบสด้วยกันได้อยู่นะครับผมไม่รู้จะป้องกันได้หรือเปล่านะฮะต้องลองดูสวัสดีเพื่อนรักโอ้ยป้องกันได้จริงด้วยอะไรเรากูเป็นเบสนะเฮ้ยกูเป็นเบสนะเฮ้ยเห็นใจกูหน่อยนั่นแล้วก็เป็นเพื่อนกับเบสแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนแท้นะครับบอกแล้วเพื่อนมักไม่ใช่เพื่อนมักจะไม่เล่นเพื่อนอุ้ยชิบหายโอ้ไฟเบสทำอันตรายผมไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นซอมบี้ละอันนี้อันตรายของแท้อันตรายกูมาแล้วโอ้โหข้างหลังมีตัวอะไรด้วยก็ไม่รู้ก็มีสลามน่าเกลียดน่ากลัว2ตัว20บาทโอเคที่เหลือก็คือรอเบสเกิดนะครับผมตรงนี้นี่ไงเบสเกิดแล้วหวังว่าเขาจะไม่ยิงไฟใส่ผมโอเคผมกันไฟเขาได้หมดครับนี่แหละบอกแล้วว่าเพื่อนมักไม่เล่นเพื่อนเป็นไรเนี่ยเป็นแพนด้ากูได้เป็นชีฟูอีกแล้วแม่อยู่ดีไม่ว่าดีอยากต้องไอ้พวกเบสพวกนี้โดนสักกัดดูชผ่านแล้วข้ามกองเบสไม่ได้ดันอ้วนสักกัดดูชสักกัดดูชตายเฉยฝั่งนู้นนี่เบสยิงมาอีกเป็นอะไรกับกูมากมินเบสได้โปรโอ้ชิบหายอินเดอร์แมนโอเคตอนนี้ผมจะตายหาแล้วต้องโอ้ชิบหายเฮียหาของใหม่ผมบอกแล้วครับผมไม่ขออะไรมากฮะนี่ขอค่าเบสรอบพออู้ยของใหม่ที่มีต้องใช้ไรกว่าเดิมนะฮะตอนนี้ของก็ใช้ไรกว่าเดิมพอทูได้ไทยเบสได้ซึ่งเบสหลอดตอนนี้ผมมี6อันแล้วนะฮะน่าจะเอาอีกสักอันนึงก็ได้ไปแล้วนะฮะโอเคหนูที่7ละเดี๋ยวผมทุบนี่ทิ้งเลยไม่ต้องยุ่งกันอีกแล้วเดี๋ยวเราไปหาโอ้เป็นพึ่งด้วยเดี๋ยวไปหาบาสเทียนกันนะครับผมเพื่อไปทำการเอาทองไปแลกนะฮะฟูฟูไม้พ่อหนุ่มเดี๋ยวเวลาแล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลกันแล้วล่ะเอาไปผมต้องเอาของไม่จำเป็นเก็บไว้ในนี้ก่อนนะฮะมันจะเป็นก็น่าจะมีเยอะอยู่นะครับจากที่เราดูกันเดี๋ยวเราทำการรอแล้วเอ็นเดอร์เพิร์ลสักครู่นะฮะเอ็นเดอร์เพิร์ลน่าจะใกล้มาละตอนนี้ผมก็มีอุปกรณ์แบบโคตรพ่อโคตรแม่ฟูอันดับต้นๆแล้วนะฮะถือว่าเป็นที่แจ่มและแหลมแมวมากโอ้เป็นดอลฟินอีกแล้วกูนะลองดูหลักสูตรเดิมอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่กูตายแน่นอนชิบหายแล้วงานนี้เตรียมโทเทม2อันเลยฮะแดกไอ้บนทองเตรียมรอเลยชิบหายนึกว่าอยู่ได้แต่อยู่ไม่ได้เฉยกูจะรอดยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรกูมีโทเทมเยอะกูมีโทเทมเยอะรอบนี้กูมีโทเทมเยอะกูกันไว้โอเคครับขอเวลาสั้นๆโอเคครับรอบนึงโทเทมแรกเสียโทเทมฟรีโดยใช้เหตุมั้ยเนี่ยแม่ดันเป็นดอลฟินเฉยโอ้ตายแล้วกูโอเคครับตอนนี้ผมได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาทั้งหมด14อันแล้วนะฮะก็ถือว่ากูเบสไปไหนกูจะเบสละโอเคได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาทั้งหมด14อันแล้วครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปเลยดีกว่าทุกคนไปเราไปโลกมังกรดีกว่าครับกับโลกปกติก่อนทีนี้โอเคเรียบร้อยทางนี้ฮะพวกความหล่อเท่ต้องตามไปว้าว welcome to โอชิพายมึงพวกมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยโอชิพายแล้วมาก็เป็นแก๊งเลยเรียกไปหามังกรดีกว่าแต่เรายังไม่มีเตียงชิพายคูณ2เป็นกรรมละสู้ไม่มีเตียงน่าจะสู้ยากแต่สู้ได้ไม่เป็นไรไปได้แหละไปกันเถอะสวัสดีครับยีเราก็สู่โลกมังกรมังกรอีกแล้วแต่มังกรรอบนี้ที่นี่วางน้ำได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงปลอดภัยหายห่วงสบายใจได้เลยนะฮะแน่อย่างนั้นก็ดีนะครับที่วางน้ำได้แล้วพอผมเป็นปลาผมจะได้แบบพออะไรวางแล้วก็รอดไปได้ครับทำอย่างนั้นไม่ได้ว่าผมน่าจะตายในเร็ววันโอ้โหกว่ากูจะออกมาได้โคตรนานมาเตรียมลูกขนูไว้ก่อนแล้วก็
ิงแบบนี้เลยฮะอ้าวยิงไปโดนอีกยิงแม่งเลยตุ้มเอ้าตุ้มอ้าวเป็นดองกี้ดองกี้ก็ดอนตุ้มนี่ครับรออะไรตอนนี้นะครับผมก็เปิด S3B ไว้นะครับจะได้ดูบล็อกคิดของมอนสเตอร์แต่ละตัวได้นะฮะดูเป็นอะไรที่ OP เอ้ย OP มากๆนะฮะตุ้มตุ้มอะไรมังกรผ่าแล้วมังกรยิงมาหลบก่อนครับผมหลบหลีกแบบดิจิตอลพอดีคนมันเทพอ่ะน้องพอดีว่ารอบนี้พี่มาแบบไม่ฟาดเคาะแล้วปกติพี่จะฟาดเคาะบ่อยด้วยเหมือนเคาะเป็นเพื่อนกันออกแล้วป่ะโอ้เปานิ่งที่ไม่นิ่งจริงด้วยโอเคฮะหลบก่อนฮะเราจะบินหลบก่อนครับเราจะไม่เข้าตรงปีกมันนะฮะเข้าปีกไปเลยที่อันตรายที่สุดสำหรับมังกรนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นมังกรนะฮะไม่ควรเล่นที่ปีกนะครับเพราะปีกเป็นอะไรที่อันตรายมากเดี๋ยวผมเออขวานทิ้งไปแล้วดีกว่าผมก็จะเอาขวานทองตีมันซะหน่อยเพราะว่าขวานทองตีไวตีแรงฉับพลันฉับไวได้มากมังกรคำรามดังมากผมลืมปรับเสียงเกมเองผมขอโทษของพี่เองแหละรอบนี้แต่ไม่เป็นไรผมจะฆ่ามันได้ละว้าวมาพ่อหนุ่มน้ำมนต์อุ้ยตัวอะไรกินผมเอ็นเดอร์แมนกลัวน้ำไปดิโอเคผมต้องแอบไปนี่ก่อนอะไรมึงอะจะแดกมาป่าแล้วอะนะโดนมาป่าแดกแล้วเอ็นเดอร์แมนเอาดีครับอะไรพ่อหนุ่มอะไรเอ็นเดอร์ผมผ่านมังกรมาประมาณ28ล้านรอบแล้วกับไอ้แค่เอ็นเดอร์แมนกระจอกเนี่ยถ้าผมฆ่าไม่ได้เขาไม่ใช่ผมแล้วล่ะนี่ไงมังกรโอเคครับมังกรทำอะไรผมไม่ได้หรอกฮะอันนี้เป็นเรียกว่าอีซี่นะฮะเป็นซอมบี้ละพอดูเป็นคนปกติขึ้นมาหน่อยนี่จากว่าซอมบี้ถือหน้าไม้ยิงมึงได้มังกรมาดิครับรออะไรมันล่ออ่ะมันล่อหนุ่มมังกรบินอยู่ฮะมันล่อมังกรนี่เนี่ยมันล่อไอเวนใกล้ลงแล้วฮะใกล้ลงแล้วฮะตอนนี้ศึกตัดสินแล้วผมจะเจ้ามังกรตัวร้ายเนี่ยใกล้จบละเป็นหมาป่าเฉยอ้าวแถวนี้มีแต่คอนสีม่วงไม่บอกนึกว่าคนคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่กลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นเกรปมาเต็มเลยไม่เป็นไรอุ้ยว้าวอันตรายไม่สามารถทำอันตรายมันได้ครับต้องตีทั้งตูดแล้วฮะในเมื่อตีทั้งนี้ไม่ได้ก็ต้องตีทั้งตูดโอ้ตูดก็ตีไม่ได้ชิบหายละเออจบว้าวรีเซ็นเกมแป๊บกูว่ากูหลีแล้วนะทำไมมันดังๆอยู่แล้วเนี่ยว่าไงพวกไอ้นั่นแมนตัวร้ายโดนน้ำไปให้หมดซะมึงอ่ะโอ้ในสุดเราก็จบเกมมาครับไม่ได้แล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะสำหรับนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมในวันนี้ถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายฮู้